ผมไรอ้อยอุทัยเอาเครื่องวัดแบบตะเกียบอ่ะอ๋อครับก็คือได้ที่ตรงนี้อ๋อนี่นะครับที่แรกเรากลัวว่ามันจะใส่ตรงนี้อ๋อครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ถัง3ลูกเนี่ยนะครับถัง3ลูกแต่น่าจะหนักไอ้ถังกลางเนี่ยน่าจะหนักเพราะว่ามันคือเอาเก้าอี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเมื่อก่อนมันอยู่ตรงเนี้ยครับปีนขึ้นไปแล้วหมุนแล้วเทได้เลยแล้วตอนนี้ใช้น้ํากันยังไงครับเนี่ยตอนนี้เราก็คือตัดไอ้ตัวนี้ออกอ๋อตัดไอ้ตัวนี้ออกเก็บน้ําตัวเนี้ยไว้เป็นหลักฐานแล้วเอาถังใหม่มาคือถังที่เราเคยใช้อยู่อ่ะครับคือมาใส่ถังนี้ไอ้3แท่งเนี่ยคือปิดเลยตัดออกไว้เป็นหลักฐานเมื่อกี้ที่โยมทัศนะก็โทรมาครับก่อนโอ้แล้วกลางคืนเราก็ติดไฟตอนนี้กำลังให้ช่างมาติดกล้องวงจรครับผมแล้วกล้องวงจรปิดจับได้ไหมครับเนี่ยหรือตอนนั้นเรายังไม่ได้ติดอ๋อครับไม่ได้ติดไม่คิดว่ามันจะมาไวอ๋อครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้นี่อันนี้ก็ยังมีคงมีน้ำที่ผสมยาฆ่าหญ้าอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าอาตมาก็ได้ทำความสะอาดโดยการไปขัดเอาแฟบลงล้างลงอะไรบ้างบางส่วนแต่ว่ามันจะค้างอยู่ในท่อนี่โยมมันไม่มีท่อในท่อเนี่ยเราแก้ไม่ได้โอ้มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้โอ้อันตรายนะเนี่ยไปใช้ลึกเลยคืออาการร้อนตรงไหนคือมันจะร้อนเลยและแดงครับสักพักนึงอะมันก็จะหดหนังเราหดออกเลยหดลงครับโอ้ครับหดลงหดลงเหี่ยวลงแต่ว่าเป็นยาประเภทไหนเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าไกโฟเสตชนิดดูดซึมโอ้ครับผมใช่มันจะผูกมานี่แล้วก่อนที่จะแจกจ่ายไปตามก๊อกต่างๆน่าจะสูญเสียผลประโยชน์เรื่องเงินวัดมากกว่าและหลายปีก่อนที่อาตมาจะมาอยู่หนองเข้เนี่ยอาตมามาอยู่หนองเข้เนี่ยปีนี้เข้าปีที่20กว่าละครับก่อนหน้านั้นก็จะมีการเอาเงินวัดเนี่ยโกงกินกันแท้สารพัดครับไปหาเงินมาแล้วก็ตั้งกฐินผ้าป่าหน้าบ้านเจ้าของล้มหมูล้มไก่เอากินเหล้าเหมือนหาเสียงกันจะแล้วเอาเงินเข้าไปในบ้านถ้าพระยุคไหนมีปัญหาก็จะหาเรื่องกับพระยุคนั้นให้ออกไปมั่งศึกมั่งหาไล่กันช่วยกันได้ประมาณนี้จบครับผมสงสัยคนกลุ่มอิทธิพลในหมู่บ้านในหมู่บ้านไม่ใช่คนข้างนอกแน่เพราะว่าคนข้างนอกไม่สามารถไม่รู้เลยว่าถังอยู่ตรงนี้น้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ถังน้ำชุดนี้ใช้เฉพาะภายในวัดหนองเขตเท่านั้นแล้วจากคนร้ายที่มานำสารเคมีมาใส่เนี่ยมีคนเจ็บป่วยยังไงครับก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออะไรนะครับขอไม่เอ่ยดีกว่าเพราะว่าตำรวจขอไว้ก็คือโยมเนี่ยเขามาช่วยงานวัดเตรียมงานกฐินแล้วอากาศร้อนครับแล้วก็ไปอาบน้ำครับแต่บังเอิญว่าแกเป็นโรคเบาหวานแล้วแผลเนี่ยตามแขนตามขาแล้วก็ใต้ลมผ้าเนี่ยก็เยอะจนกระทั่งอาตมาต้องพาไปหาหมอแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์แล้วก็เป็นหลายๆคนแล้วก็อาจารย์ที่วัดก็เป็นเวลาเราแปรงฟันน้ำเนี่ยก็จะเข้าปากล้างหน้าก็จะกระดึงเข้าตาบางครั้งอาจจะผ่านเข้าไปในนั่นอีกครับผมตอนนี้ก็ผลของสารนี่ส่งตรวจแล้วหรอครับก็ต้องให้เมื่อวันที่10อาตมาได้แจ้งทางที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ก็ส่งปอเชตออกมาและคณะมาตรวจก็บอกว่าอีก15วันผลจะออกมาแต่ปัจจุบันก็จะไม่ออกครับครับผมอยู่ระหว่างรอผลนะครับอยู่ระหว่างรอผลแต่หลวงพี่มั่นใจแน่นะครับว่าเป็นยาฆ่าหญ้าก็คือเราเนี่ยรู้ได้ไงก็คือเราให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ข้างๆวัดเนี่ยที่เป็นชาวนาเคยใช้สารเคมีตัวเนี้ยมาดมได้หลายคนทุกคนคุยไปทางเดียวกันว่ายาฆ่าหญ้าโอ้ครับผม